สวัสดีผู้เล่น The Final ทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่านะครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายอุปกรณ์ต่างๆของสายไลฟ์พร้อมกับความคิดเห็นส่วนตัวว่าหรือว่าแกดเจ็ตแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรยังไงดีบ้างอันไหนดีอันไหนไม่ดีหรือว่าใช้งานยังไงพร้อมกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วสายไลฟ์เนี่ยเป็นสายที่ของเล่นเยอะมากแกดเจ็ตเยอะมากก็มาดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับก็มาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่ specialization กันก่อนเลยแล้วกัน specialization ของสายไลท์เนี่ยมีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือ cloaking device cloaking device เนี่ยก็คือกิ้วหายตัวนี่ตอนที่เราหายตัวเนี่ยมันจะมีเสียงที่ค่อนข้างจะดังเลยแล้วก็ถ้าเราขยับตัวเราจะสามารถโดนมองเห็นได้ง่ายขึ้นถ้าเรายืนนิ่งๆมันจะไม่เห็นแต่ถ้าเราขยับเนี่ยมันจะเห็นเป็นลางๆเดี๋ยวเอาใหม่นี่ถ้าเราขยับเนี่ยศัตรูจะสามารถเห็นเราได้ชัดขึ้นแต่ถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นและเสียงก็จะเบาลงด้วยแล้วทุกครั้งที่เรากดใช้มันจะใช้หลอดของสกิลเนี่ยไปพอสมควรเลยเพราะงั้นถ้าเรากดใช้รัวๆมันก็จะหมดไวมากต้องระวังส่วนนั้นด้วยต่อมา evasive dash evasive dash เนี่ยก็คือ dash มันจะเป็นการ dash ในทิศทางที่เรามองและทิศทางที่เรากดคือเลือกได้ทั้งคู่เลยคือสมมติว่าเราอยากแดชขึ้นชั้น2เราก็สามารถกด dash ขึ้นได้เลยนี่เลยตัวอย่างนี้หรือว่าถ้าเรายิงๆอยู่แล้วเราต้องการที่จะหนีเราก็จะสามารถกด S หรือว่ากดที่ทางเลือกที่เราต้องการแล้วกดแดชได้มันก็จะแดชไปที่ทางที่เรากดซึ่งเจ้าสกิลแดชเนี่ยสามารถใช้คอมโบกับการปาของได้ด้วยอย่างเช่นพวกตู้เงินทั้งหลายถ้าเราปาเฉยๆมันก็จะปาเบาใช่ไหมแต่ถ้าเรากดแดชพร้อมกับปาเนี่ยมันจะปาไปได้ไกลมากก็เอาไว้ปาเงินให้เพื่อนได้นี่แดชแล้วก็ปามันจะเป็นการคูณโมเมนตัมมันจะเอาโมเมนตัมของแดดกับปลาของมารวมกันต่ออันนี้คือแดดนะแดดได้3ทีแล้วก็คูดาวก็จะหมดเวลาคูดาวขึ้นจะขึ้นทีละอันเลยต่อมาเป็น grappling hook grappling hook นี่เอาไว้ขึ้นที่สูงได้สำหรับหลักการทำงานของเจ้า grapple เนี่ยก็คือขอแค่องศาการ grapple เกิน180องศาขึ้นไปหรือว่าประมาณ200องศานี่แหละมันก็จะขาดโดยอัตโนมัติแล้วตอนที่เรา grapple เนี่ยเราสามารถกดเลือกทิศทางได้เนี่ยผมกดดีค้างมันก็จะเยื้องขวาหลักการมันคือการดึงเราเข้าหาจุดที่เราเลือกแกร็บเปิลนี่ผมว่าเรากดนี่ผมจะกด W พร้อมดีมันก็จะเอียงขวาหน่อยก็มีประโยชน์สำหรับการเคลื่อนที่เคลื่อนที่สูงหรือว่าเอาไว้หนีให้ผมแนะนำก็คือเวลาเราใช้ให้พยายามฝึกแคลรี่โมเมนตัมด้วยการกระโดดด้วยก็คือสมมติว่าถ้าเรากดโยกอย่างนี้แล้วเรากดกระโดดตอนที่เท้าถึงพื้นต่อเนี่ยเราก็จะแคลรี่โมเมนตัมได้ค่อนข้างจะไกลเลยอย่างสุดท้ายของ grappling hook ก็คือตู้เงินอยู่ไหนวะแล้วเจ้า grappling hook เนี่ยก็เหมือนกับตัวแดดเลยก็คือเราสามารถ carry momentum ด้วยการ grapple ได้นี่มันก็จะปาไปไกลเช่นกันมันจะปาไปไกลกว่าการกระโดดปลายเฉยเอาล่ะของเล่นครบละต่อมามารีวิวอาวุธเลยดีกว่าอาวุธของสายไลท์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยเรามาเริ่มที่ปืนโปรของผมก่อนแล้วกัน XP54 เป็นปืน SMG ที่ยิงรัวได้แล้วก็มีสโคปรีคอยล์ค่อนข้างจะคุมได้ไม่ยากมากก็เดี๋ยวสาธิตรีคอยล์จากตรงนี้ก่อนนะนี่รีคอยล์ค่อนข้างจะง่ายเลยก็คือไอ้เจ้ารีคอยล์เนี่ยจะเน้นเอียงขวาขึ้นขวาบนก็คือขอแค่ลากรีคอยลงก็คุมง่ายๆเลยโอ้ยระยะนู้นก็ยิงได้นี่ไม่ยากเท่าไหร่เป็นปืนที่ทำทุกคิวเร็วแต่ก็กระสุนหมดไวเร็วเช่นกันก็จุดเด่นของสายไลท์เนาะเราปิดศัตรูได้ไวแล้วก็พิวก็ AP54 ต่อมาเป็นเหมือนแบบลูกพี่ลูกน้องก็คือ M11 ปืนนี้จะไม่มีระบบจะเป็นไอออนไซสำหรับผมปืนนี้ค่อนข้างจะยิงยากกว่าแต่ว่าปืนนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือฮิปไฟเป็นปืนฮิปไฟค่อนข้างจะแม่นถ้าเทียบกับ XP54 ก็ดูรีคอยล์กันดีกว่าเนี่ยรีคอยล์จะเด้งขึ้นแล้วก็เป็นตัว S แต่ว่าหลักๆเวลาเราเล็งหรือว่าเราเล่นจริงๆเนี่ยก็คือเราจะกดค้างลากค้างอยู่แล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้ส่วนฮิปไฟเนี่ยผมมองว่ามันโอเคกว่า XP54 อันนั้นคือของ M11 เนาะนี่อันนี้คือของ XP54 จะสังเกตได้เลยว่ามันจะกระจายกว่าพอสมควรเลยเ
ราะงั้นจุดเด่นของ M11 เนี่ยก็คือรีโหลดไวแล้วก็มีไฟแม่นกว่า IP54 ถ้าวัดกันที่ระยะใกล้เนี่ยเจ้า M11 เนี่ยมักจะชนะส่วน IP54 ก็จะเก่งระยะไกลกระสุนก็เยอะกว่าด้วยเจ้า M11 นี่ลูดใกล้ๆง่ายๆเลยต่อมาเราต่อกันที่ V9S เป็นปืนพกทำ 2Q ก็จะช้าลงมาหน่อยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นปืนเซมิออโต้เนาะเราสามารถยิงระยะไกลได้ดีกว่าปืนอื่นๆและดาเมจต่อแม็กเนี่ยก็จะเยอะกว่าเป็นปืนเหมือนเน้นสายตอดมากกว่าปืนนี้เป็นพกเก็บเสียงเนาะถ้าเราใช้จนชำนาญเนี่ยคือระยะไกลนี่ระยะไกลก็ดีระยะใกล้ก็โอเคแต่ถ้าให้แนะนำสไตล์การเล่นของเจ้าตัว V9S ก็คือเราจะเล่นแบบยิงตอดใกล้ๆหรือว่าตอดไปแล้วเราก็จะยิงไปเรื่อยๆเราจะไม่เน้นแบบเข้าไปวัดตรงๆแล้วพยายามที่จะปิดเขาถ้าเราจะวัดปิดเขาภายในแบบแม็กเดียวหรือว่าแป๊บเดียวผมแนะนำให้ใช้พวก MG มากกว่าเจ้า V9S นี่เหมือนเป็นสายตอดมากกว่าแล้วก็ต้องใช้จนชำนาญด้วยเพราะว่าจอเอ็นไซน์เนี่ยมันมองค่อนข้างยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าแม้มันไม่เก่งนะไหนๆก็ปืนพกละเรามาดูปืนพกอีกอย่างนึงเลยดีกว่าปืนพกที่เพิ่งเข้ามาของซีซั่น2เจ้า 93R เป็นปืนพกเบิร์สที่ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าข้อดีหรือว่าความเก่งของมันคืออะไรเราต้องยิงแบบเซมิออโต้แล้วก็เป็นเบิร์สอีกทีนึงให้ผมอธิบายว่ามันเก่งยังไงก็คงจะเป็นดาเมจต่อแม็กเยอะมั้งก็ไม่มันเป็นปืนที่ผมมองว่ามันไม่ได้มีจุดแข็งอะไรเลยอ่ะหรือว่าถ้าใครแบบมีความเห็นยังไงกับปืนนี้ก็มาแนะนำกันได้เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปืนนี้ความเก่งของมันคืออะไรจะเอากัน 3R นะมาต่อกันที่ LH1 กันดีกว่า LH1 เป็นปืนเคาะที่ค่อนข้างจะดีดเลยแต่ดาเมจก็เยอะแล้วพอเป็นปืนเคาะเนี่ยแน่นอนว่าระยะไกลมันเก่งมากแต่ก็ใช่ว่าระยะใกล้มันจะไม่เก่งนะคือถ้าเราคุมรีคอยล์ได้ระยะใกล้ก็ดีสำหรับปืนนี้ใกล้ก็เก่งไกลก็เก่งให้เลือกแบบในให้จัดอันดับ tier list เนี่ย LH1 อยู่ท็อปเลยท็อปก็จะเป็น XT54 M11 LH1 ลองลงมาก็ V9Sส่วนดาบหรือว่าพวกนี้จะเป็น specialist เนาะก็คือเป็นสายเฉพาะทางก็สำหรับ LH1 เป็นปืนที่แรงมากถ้าคุณคุมรีคอยล์ได้หรือเอาจริงถ้ายิงระยะไกลมาหน่อยแล้วก็ค่อยๆยิงก็ได้เนี่ยยิงไม่อ่ะแต่ถ้าใกล้ๆก็ต้องใช้ฟิลลิ่งยิงนิดนึงแนะนำให้มาฝึกยิงใน firing range อ่ะมาต่อกันเลยดีกว่า SH1900 ปืนนี้เคยเป็นเมตาแบบสุดๆมาก่อนเพราะว่าปืนมันแรงมากสายไลท์โดนนัดเดียวตายแล้วก็สายมีเดียมต้องสองนัดปืนนี้เฮดช็อตไม่ได้นะไม่มีเฮดช็อตแล้วก็ก่อนหน้านี้มันสามารถวันช็อตสายเฮฟวี่ได้ด้วยการกดยิง2ครั้งแล้วก็กดมิลลีระยะหวังผลปืนนี้จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรก็คือประมาณนี้เราสามารถปิดมีเดียมได้หรือว่าไลท์ด้วยความที่มันตัวผอมเนาะก็ต้องใกล้เข้ามาหน่อยส่วนมีเดียมก็ประมาณ8เมตรก็ได้นี่มันก็จะได้ดาเมจเท่านี้ก็คือมันต้องสั่งรัดตายอยู่ดีแต่ถ้ามีเพื่อนช่วยตามดาเมจก็ปิดได้ง่ายๆเรามาดูสเปรดของปืนนี่เป็นอย่างนี้เลยก็เป็นปืนช็อตกันที่เข้าใจง่ายดีเนาะเป็นดับเบิลบาร์เรลปังๆแล้วเราก็หนีไปรีโหลดต่อมาก็เจ้า SR84 อันนี้คือไซเปอร์ของเกมนี้เวลารีโหลดเป็นแม็กส่วนเวลายิงก็สไนเปอร์ครับแต่ว่าผมมองว่าที่สไนเปอร์เกมนี้มันไม่ค่อยโดดเด่นมากเนี่ยเพราะว่าเราสามารถเฮดช็อตสายไลท์ได้แต่เราไม่สามารถเฮดช็อตสายมีเดียมได้แล้วแบบมันวันช็อตอะมันต้อง2ทีเขาจะเหลือ1ซึ่งมันค่อนข้างจะผมมองว่ามันไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้ตัวละครมันเดินไวด้วยเนาะส่วนเฮฟวี่ก็2นัดเข้าหัวส่วนยิงตัวถ้ามีเดียม3นัดเหลือ1ส่วนเฮฟวี่ใช้4นัดถ้าผมจำไม่ผิดนี่4นัดอืม4นัดเพราะว่ามันจะขาดติ่งนึงถ้า
ถ้าถามว่าเฮ้ยเล่นตัวนี้ยังไงให้เก่งมีสไตล์การเล่นหลายแบบอย่างแรกที่สไตล์การเล่นแรกก็คือเล่นแบบคุมพื้นที่ก็คือสมมุติว่าถ้าเราเป็นสไนเปอร์ในทีมแล้วศัตรูอยู่บริเวณห้องนั้นก็คือถ้าเขาไม่หลบคัฟเวอร์พยายามยิงให้โดนทุกนัดซึ่งมันก็ค่อนข้างจะยากเนาะแต่มันเป็นปืนที่ได้เปรียบมากๆด้านระยะไกลเพราะว่าเกมนี้จริงๆปืนค่อนข้างจะดีดนะระยะนี้ถ้ายิงกันสไนก็ถ้าผมให้หัวสไนยังไงก็ชิวยังไงก็ชนะขาดอยู่ละถ้าเขายืนวัดกับเราอะนะแต่โดยมากก็คือมันเหมือนแบบกับการที่เราหยิบสไนมาเพื่อทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเล่นในนอกบ้านได้มากกว่าอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันกระโดดยิงได้มันเป็นปืนที่กระโดดยิงแม่นมากอันนี้ผมเองที่ไม่แม่นมันเป็นปืนที่กระโดดยิงได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกสายนึงก็คือวิ่งยิงครับวิ่งยิงเอาใช้สไนเปอร์ซึ่งเอาจริงผมมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เหมือนกันแต่พูดตรงๆเลยก็คือผมมองว่าสไนเกมนี้เล่นค่อนข้างจะยากแต่ถ้าคุณใจรักก็เป็นเล่นแรกครับต่อมาแดกเกอร์ไอ้เจ้าแดกเกอร์เนี่ยความเก่งของมันก็คือตีหลังครับเมื่อกี้คือการคลิกซ้ายเนาะคลิกซ้ายคือถ้าไปสู้กับใครก็ตามหรือคลิกขวาใส่หน้าเขาเนี่ยคือยังไงก็ไม่ค่อยจะชนะเขาเพราะเนี่ยมันเบามากแต่ความเก่งของมันเลยจริงๆก็คือคลิกขวาใส่หลังทีเดียวตายครับถ้าเป็นสายเฮฟวี่เราสามารถคลิกขวาแล้วมีลีวันช็อตเลยก็คือแรงมากส่วนมีเดียมก็คลิกขวาด้านหลังทีเดียวตายครับก็ถ้าสมมติว่าเวลาเล่นผมแนะนำจริงๆก็คือต้องกัดระยะง้างให้ดีเพราะว่ามันไม่ได้ซิ่มทันทีสมมติว่าเราวิ่งมาเท่านี้เฮ้ยเรากดเลยอย่างเงี้ยก็คือตายเลยนี่ก็ฝึกกัดระยะแล้วก็คอมโบผมจะเล่นอันไหนก็แล้วแต่โดยมากสำหรับผมเวลาผมเล่นมีดจริงๆนะก็คือผมจะหายตัวหรืออยู่รอบๆพอยต์แล้วตอนเขาทำออบเจกตีฟอะไรเงี้ยเราค่อยจิ้มหลังเขาหรือว่ารอดักตามมุมซึ่งเอาจริงนะเล่นยากมากมีลีนะอย่างสุดท้ายที่เป็นมีลียังไม่ได้ทรวิงไนฟ์เนาะนี่ครับดาบเจ้าดาบเนี่ยมีคลิกซ้ายกับคลิกขวาซึ่งคลิกขวาเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งแล้วความเก่งของอันเนี้ยก็คือดาเมจมันอยู่นานมากและมันสามารถที่จะคอมโบกับแดชได้คือมันเป็นอาวุธที่ดาเมจอ่ะมันอยู่นานก็คือสมมติว่าผมหันซ้ายแล้วผมสามารถทำอย่างนี้ได้ก็คือช่วงเวลาที่สามารถโดนดาเมจได้อ่ะมันนานมากเพราะงั้นเราสามารถกวาดรอบตัวเลยได้ด้วยซ้ำนี่คือความเก่งของมันก็คือปึ๊บนี่ขอแค่เรากวาดไปให้โดนมันก็โดนเลยวิธีการเล่นก็คือถ้าเป็นตัวเล็กสุดเราจะแทงคลิกขวาแล้วก็ตีหรือว่าจะแทงคลิกขวาแล้วก็มีลีก็ได้ตะกี้เลือดมันไม่เต็มเนาะนี่ก็คือได้คลิกขวาแล้วก็มีลีให้จบภายในทีเดียวหรือว่าเราจะคลิกขวามีเดียม2ทีก็ได้แต่โดยมากถ้าเป็นมีเดียมเราจะคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายคลิกซ้าย2ทีเป็นการปิดมากกว่าส่วนพี่เบิ้มเราจะคลิกขวา3ทีครับซึ่งเอาจริงยากหรือเราจะคลิกขวา2ทีแล้วก็มีลีก็เอ้มีลีคลิกซ้ายเอ้เราคลิกขวา2ทีแล้วก็คลิกซ้ายก็ได้โอเควิธีการเล่นดาบก็คืออีกอย่างนึงตอนคอมโบกับแดชก็คือเราจะคลิกขวาห้ามกระโดดนะห้ามกระโดดแทงนะไม่งั้นมันอยู่ที่เราคลิกขวาแดดขวาแดดอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเวลาเล่นพยายามเก็บแดดไว้ให้ครบ3ก่อนเข้าไฟนะก็คือก่อนเข้าไฟเราอาจจะเชิงอยู่แถวนี้อาจจะรอเข้าหลังเขาหรือว่าปาระเบิดหายตัวก็ได้แล้วเข้าไปแทงเขาอาจจะตี2ทีแล้วเราก็ออกซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงมากแล้วก็ต้องพิ้วพอสมควรเลยเล่นยากครับแต่ว่าถ้าเล่นเก่งก็ปวดมากนี่ครับหลับดาบสเต็ปจะเป็นประมาณตะกี้ก็ใครอยากเล่นท่องไปนะคลิกขวาอยากกระโดด
ที่ขวาแล้วแดดนี่ทำนี้ให้ได้โอเคครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะ throwing knife เจ้า throwing knife เนี่ยมีวิธีการใช้2แบบก็คือกดคลิกซ้ายกับคลิกขวาซึ่งไอ้เจ้าคลิกขวาเนี่ยจะแรงกว่ามากโอ้ยยิงไม่โดนคลิกขวาใส่มีเดียมน่าจะนัดเดียวตายเลยโอเคสองทีซึ่งความเจ๋งของ throwing knife เนี่ยก็คือได้ความที่มันไม่มีวันหมดเราสามารถกดคลิกซ้ายค้างเพื่อปาเรื่อยๆได้เลยแต่ความยากของมันก็คือมันเป็น projectile ครับแล้วมันย้อยด้วยนี่ใช้จริงเนี่ยก็จะยากหน่อยแต่มันเท่มากเลยนะก็อันนี้แล้วแต่ครับว่าจะลองเล่นกันก็ได้อ้อแล้วก็ไม่แนะนำให้ปลากระโดดปลาครับเพราะมันไม่แม่นนี่กระโดดปลาไม่แม่นความเก่งอีกอย่างหนึ่งของ throwing knife เนี่ยก็คือเวลาเราเล่นปืนมันจะมีเสียงยิงใช่ไหมเพราะงั้นศัตรูจะรู้ตำแหน่งเราแต่ throwing knife เนี่ยด้วยความที่มันเงียบศัตรูจะหาตำแหน่งเรายากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาหาตำแหน่งเราไม่ได้นะแต่เขาจะหาเรายากกว่าปืนเพราะงั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะปามีดใส่เขาจนเขาตายโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเราอ่ะปาจากไหนโอเคเสร็จไปละสำหรับอาวุธโอ้คลิปยาวมากต่อมามาดูกันที่แกดเจ็ตเลยดีกว่าเดี๋ยวเอาอะไรที่เป็นเบสิกก่อนเนาะก็เรามาเริ่มที่กูเกรเนตก็ระเบิดโฟมกลิชเกรเนตอันนี้คือระเบิดใบเนาะส่วนแฟตแบงก็ระเบิดแฟตต่อมาก็แฟร์เกรเนตแก๊สเกรเนตแล้วก็ไพโรเนาะแฟร์เกรเนตก็ลูกระเบิดแบบระเบิดเลยต่อมาก็แก๊สแค่นี้ก็แก๊สพิษเนาะแล้วก็มีไฟอันนี้จะเป็นทุกเบสิกที่มีทุกอันอยู่ละมีสโมกมีโซน่าวานิชิ่งบอมโอเคเอาล่ะสโมกเกเนตเนี่ยก็ระเบิดควันเนาะแล้วก็จะมีโซน่าเกเนตนี่คือระเบิดสแกนครับนี่เราปาไปแล้วมันจะสแกนถ้าเป็นศัตรูจริงๆมันจะขึ้นอย่างนี้นี่ก็จะเห็นแบบตะกี้เลยแล้วถ้ามีศัตรูมันจะมีเสียงกิ้งนี่ถ้าไม่มีมันจะไม่มีเสียงเพราะงั้นบางทีเราปาไปแล้วแบบเราไม่ได้มองก็ฟังเสียงเขาก็ได้นี่อันนี้คือไม่มีคนแต่ถ้ามีคนมันมีเสียงกิ้งนี่โซน่าต่อมาก็สำหรับสเปเชียลิสต์สายนี้เนาะอ๋อเดี๋ยวเอา C4 กันดีกว่า C4 เนี่ยปาไปแล้วรอมันเซตอัพแป๊บหนึ่งนี่พอมันไฟติปปุ๊บคือมันระเบิดได้ละแต่ดาเมจเนี่ยไม่ค่อยจะหวังผลได้เท่าไหร่คือค่าสายไลท์ได้นะแต่ว่ามีเดียมกับเฮฟวี่ไม่ได้แล้วก็มีชาร์จเดียวด้วยเอาไว้ระเบิดตึกรีชาร์จอะโอเคมาดูที่เฉพาะสายของไลท์เลยดีกว่าอ๋อตอนนี้อีกอย่างนึงก็คือโซน่าเกเนตอ่ะมีแค่ของสายไลท์ของเล่นสายไลท์เยอะมากมาเริ่มไปที่เกตเปย์เลยดีกว่าอันนี้ของใหม่ซีซั่น2เหมือนกันเจ้าเกตเวย์เนี่ยเป็นการเปิดจุดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนี่แล้วเวลาเราเข้าเนี่ยเรากด E ได้เวลาเราปาของต้องเป็นระเบิดเนาะถ้าเป็นพวกระเบิดหรือว่าตู้เงินเนี่ยเราสามารถปาใส่เจ้าไอ้ตัวนี้ได้แล้วมันจะถูกส่งไปตรงนั้นไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งหลักการการทำงานหรือว่าข้อจำกัดของมันก็คือถ้าเราปาไปละเราห้ามวิ่งไปเกิน70เมตรก็มันจะมีเมตรบอกอยู่เนาะโอ้ยโอ้ยถ้าสัก65เมตรมันจะเริ่มกระพริบเห็นไหมถ้าเราเกินกว่านี้มันจะหายไปเลยนี่หายเพราะงั้นห้ามวิ่งเกิน70เมตรครับแต่เราสามารถปาตอนเราอยู่ประมาณ65เมตรได้เพื่อเพิ่มระยะเข้าไปอีกนี่66เมตรแล้วเราปาต่อเราจะสามารถยืดได้ประมาณ90เมตรก็คือไกลมากๆเลยนี่ถ้าเรามาตรงนี้นี่มันจะประมาณ90เมตรครับตรงนั้นก็เอาไปใช้อันนี้ได้เอาไปใช้เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไ
ในกรณีที่เพื่อนไม่สามารถที่จะข้ามจากจุดนึงไปจุดนึงได้เราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้หรือถ้าจะอยากใช้ไวๆก็คือกดปลาเลยก็ได้ระยะไกลพอสมควรแล้วถ้าไม่อยากให้ศัตรูแบบหรือว่าอยากใช้ให้มันเป็นวันเวย์ก็ทำสูงๆอันนึงทำเตี้ยอันนึงตอนศัตรูใช้มันจะได้ร่วงลงพื้นเลยโอเคขอไปที่ Vanishing Bomb ก่อนแล้วกัน Vanishing Bomb เนี่ยคือระเบิดหายตัวครับสามารถใช้กับเพื่อนได้จะเหมือนกับเจ้าตัวหายตัวของ Cloaking Device เลยก็คือถ้าเราขยับตัวหรือว่าเราวิ่งเนี่ยเราจะเสียงดังแล้วก็เห็นได้ชัดแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆมันก็จะเนียนไปกับ background แล้วก็เสียงเบาด้วยนี่อยู่นิ่งเสียงเงียบแล้วก็เห็นยากแต่ถ้าเราวิ่งมันก็เห็นเราเดี๋ยวเวลาก็อยู่แป๊บเดียวตันกัน Thermal Visionต้องไม่ใช่เดี๋ยวเราสาธิตกับควันอีกทีหนึ่งtracking dart tracking dart คือสไนลูกดอกเป็นแบบการล็อกเป้านี่ครับก็คือเราจะเห็นเขาทะลุกำแพงบอกทั้งทีมเลยนะอันนี้คือบอกตำแหน่งแบบเรียลไทม์เลยเพราะงั้นมันดีสำหรับการบอกตำแหน่งเพื่อนแล้วก็สำหรับคนที่เล่นพวกปืนกลมันช่วยเรื่อง tracking ดีมากเราจะได้วางเป้าก่อนเขาเรายิงไปแล้วเราก็วางเป้ารอเลยอย่างนี้แต่จริงมันเป็นเหล็กเนาะก็เราจะรู้เขาว่าเฮ้ยเขาจะมาเมื่อไหร่แล้วก็เตรียมวางเป้าเลยอย่างนี้เราก็จะพรีดิกได้ว่าเขาจะเคลื่อนที่ไปยังไงก็ทำให้ยิงง่ายขึ้นเนาะสำหรับเจ้า tracking dart มี2นัดฮิปไฟก็แม่นนะแต่โดยมากผมก็จะซูมเอาต่อมาเจ้า smoke grenade smoke grenade กับ thermal vision ผมจะใช้คู่คอมโบนี้ก็คือหรือว่ามันคอมโบกับไอ้ dart ก็ได้นะ tracking dartนี่ Thermal Vision เอาไว้เห็นทะลุควันครับเป็นคอมโบหรือว่าเวลาเราอยากหาคนหายตัวเนี่ยเราใช้ Thermal Vision ด้วยก็ได้เป็นเอาไว้เคาน์เตอร์หายตัวอย่างสุดท้ายก็คือ Stun Gun Stun Gun จะทำให้ศัตรูใช้สกิลไม่ได้แล้วก็ยืนแล้วก็วิ่งไม่ได้ ADS ไม่ได้ใช้สกิลไม่ได้แล้วก็หยุดการแคปพอยต์ด้วยสารพัดประโยชน์จริงๆเป็นไอเทมที่แทบจะทุกคนที่เล่นไลน์เนี่ยมักจะมี Stun Gun ติดตัวพอเขาจะยิงให้ติดสตันแล้วเขาก็หลุดเพราะศัตรูเนี่ยจะเดินช้ามากแล้วมันเป็นเป้านิ่งก็สำหรับแกดเจ็ตทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับสำหรับสายไลท์